สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง One World Planet ครับสำหรับในตอนนี้ก็จะเป็น EP ที่ต่อมาจากคลิปที่แล้วนะครับซึ่งเป็นฤดูหนาวเป็นช่วง Winter in Wonderland เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ในกรุงมอสโกประเทศรัสเซียนะครับในนี้ก็จะเป็นช่วงฤดูร้อนบ้างครับในฤดูในรัสเซียก็มี4ฤดูครับโดยในช่วงที่อยู่ในคลิปนี้ก็จะเป็นช่วงฤดูร้อนครับโดยที่ฤดูร้อนในรัสเซียก็จะเป็นช่วงมิถุนายนถึงสิงหาคมนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นฤดูใบไม้ร่วงแล้วถึงจะเข้าฤดูหนาวส่วนในฤดูหนาวคงได้เห็นใน 2-3 EP แรกไปแล้วครับซึ่งมอสโกก็อากาศก็สภาพอากาศก็จะเป็นอย่างนี้ครับมี4ฤดูตอนนี้เครื่องก็กำลังมาลงที่สนามบินโดโมเดโดโวนะครับผมต่อเครื่องที่อาบูดาบีครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วบินมาลงที่นี่ก็มีแท็กซี่นะครับที่สนามบินโดโมเดโดโวแต่ผมไม่ได้ขึ้นครับตรงโน้นคือที่ขึ้นรถไฟครับเป็นแอโร่เอ็กซ์เพรสซึ่งราคานะตอนนั้นก็อยู่ที่470รูเบิลครับเดี๋ยวจะพาไปขึ้นกันอีกสักครู่นี่ฤดูร้อนนะครับนี่ฤดูร้อนก็จริงแต่ว่าสภาพอากาศก็อยู่ราวๆ15องศาเซลเซียสครับซึ่งถ้าเป็นคนไทยเราก็คงจะชอบกันเลยนะครับเพราะอากาศดีมากๆผมก็ยังใส่เสื้อแขนยาวอยู่คนไม่ค่อยเยอะครับในช่วงนี้มันยังไม่ใช่ฤดูการท่องเที่ยวแล้วตอนนี้ก็มาถึงจุดที่จะไปเชื่อมต่อไปยังระบบรถไฟในเมืองแล้วครับซึ่งเป็นรถไฟฟ้าซึ่งเชื่อมต่อในกรุงมอสโกครับแอโร่เอ็กซ์เพรสก็จะมาจอดบริเวณนี้ครับตายแน่ดูตะกี้ได้ยินเสียงผมบ่นนะครับและนี่ก็เป็นโพยครับเนื่องจากว่าณนะตอนนั้นตอนก่อนที่จะแข่งฟุตบอลโลกนะครับปี2018นะมันก็จะมีสถานีรถไฟมันจะหาภาษาอังกฤษไม่ได้เลยครับก็จะเป็นภาษารัสเซียผมจริงต้องเทียบภาษาอังกฤษกับภาษารัสเซียตามผังของการเดินรถแบบนี้ครับไว้ในกระดาษเพราะยิ่งดูในมือถือแล้วเราไม่ได้เก่งภาษารัสเซียหรือไม่ได้เรียนมามันจะงงครับผมก็เลยเทียบชื่อภาษาอังกฤษให้เป็นภาษารัสเซียไว้ครับเราก็จะรู้สถานีเพราะมันมีรถไฟในมอสโกมีทั้งวนซ้ายวนขวาเยอะแยะไปหมดตอนนี้มาถึงที่โรงแรมแล้วนะครับก็เป็นคารินก้าครับนี่ครับเป็นเตียงแบบนี้ไม่มีแอร์อีกแล้วครับไม่มีแอร์แต่ภาพห้องก็ประมาณนี้ครับก็นอนสบายๆมาถึงก็เอาข้าวของมาแผ่เรียงเอาไว้อันนี้เป็นฮีตเตอร์นะครับหน้าต่างยังรับอยู่ข้างนอกไม่มีแอร์จริงๆนะครับอากาศเย็นสบายเปิดแง้มหน่อยก็เย็นเจี๊ยบแล้วครับนี่ฤดูร้อนนะครับถ้าเป็นเมืองไทยนี่มีเหงื่อตกครับฤดูร้อนยังต้องใส่เสื้อกันหนาวแบบนี้เลยถ้าจำใครยังจำคลิปเก่าๆได้ที่ผมยืนกินไอศกรีมก็ที่เดิมกันที่เดียวกันเนี่ยแหละครับตรงนี้เลยซึ่งในคลิปนี้ผมก็เลยจับเอาภาพบรรยากาศในฤดูร้อนเอามาพากย์เสียงให้ได้รับทราบถึงเรื่องราวกับไดอารี่ที่ผมบันทึกเอาไว้คือนั่งรถไฟในรัสเซียนะครับก็คือขึ้นลงบันไดเลื่อนชิดขวานะครับแต่ถ้าเรารีบก็เดินซ้ายยาวไปแบบนั้นแล้วเราจะเว้นที่ว่างเอาไว้ประมาณนี้ครับเป็นมารยาทเลยนะครับจำเอาไว้เลยไม่รีบก็ชิดขวาถ้ารีบก็ชิดซ้ายครับแล้วลึกมากนะครับเมื่อกี้สถานีที่ลงมาเกือบ100เมตรและนี่ก็เป็นบรรยากาศในสถานีรถไฟใต้ดินหลังจากลงมาถึงด้านล่างแล้วครับในมือก็ยังถือโพยถือแผนที่อยู่นะครับสังเกตในมือผมย้อนมาทางนี้สวยครับทำดีครับก็เรียกว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าที่สวยเป็นลำดับต้นๆของโลกเลยครับบางคนว่าสวยที่สุดได้ซ้ำและตรงที่ออกมาตรงนี้ก็เป็นเลสแควร์ครับหรือจัตุรัสแดงเดี๋ยวเดินไปสักพักนึงก็จะไปชนกับจุด0กิโลจากคลิปที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นสเตทฮิสทอริคัลมิวเซียมเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับก็เป็นแลนด์มาร์คของที่นี่ถ้าจำจากคลิปเดิมได้นะครับนี่ก็มาชมบรรยากาศในฤดูร้อนกันครับมีหลายไซส์ด้วยเดี๋ยวจะถามราคาดูสักหน่อยด้านนี้ก็เป็นเครื่องดื่มก
ก็มีเครื่องดื่มแล้วก็ของที่ระลึกขายครับในไฟล์นั้นผมก็ได้ตุ๊กตาแม่ลูกดกกลับมาด้วยครับก็เอามาเทียบเคียงกับในฤดูหนาวตอนที่แล้วเลยนะครับเราเดินเลียบจากทางนี้ไปเดี๋ยวเราจะไปเลี้ยวซ้ายทองสุสานเลนินด้านหน้าครับเลี้ยวซ้ายไปก็จะเข้าไปในกลางจัตุรัสแดงหรือเลสสแควร์นั่นเองครับแกะเลยถ้าต้องแกะให้เป็นภาษารัสเซียให้หมดในฤดูร้อนจะเป็นอย่างนี้ครับนักท่องเที่ยวไม่ค่อยมีนี่นะครับทางนี้คุ้นตาไหมครับเดินตรงไปข้างหน้าก็เป็นวิหารเซนต์เบซิลนะครับโบสถ์หัวหอมแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์ตรงนี้สเตทฮิสทอริคัลมิวเซียมแล้วก็เป็นสุสานเลนินทางด้านขวามือของผมบ้านมาดูทีว่ามันคืออะไรนะเดี๋ยวเราเดินย้อนขึ้นไปดูซึ่งในคลิปนี้ก็จะมีเปรียบเทียบกันเลยนะครับในฤดูร้อนเนี่ยแหละช่วงนี้ที่เห็นในคลิปแล้วก็เป็นช่วงกลางคืนด้วยครับก็จะเดินไปถึงมอสโคลริเวอร์เลยซึ่งตรงนี้ก็มาถึงพิพิธภัณฑ์แล้วครับสเตทฮิสโตริคัลมิวเซียมกรุงมอสโกประเทศรัสเซียในฤดูร้อนอีกครั้งนึงอีกรอบนึงด้านหลังก็เป็นห้างกลุ่มครับแล้วก็หอนาฬิกาซาวิเออร์อยู่ตรงนี้ที่เก่าเวลาเดิมลองดูนะครับว่าฤดูหนาวหรือฤดูร้อนเป็นช่วงเวลาไหนที่สวยกว่ากันไม่เข้าใจในระหว่างที่ภาคคลิปนี้อยู่ก็ขอให้สถานการณ์ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติโดยเร็วนะครับคนที่ไม่รู้ไม่ได้สัมผัสก็พูดไปนะเราไม่ได้เป็นคนที่ปฏิบัติงานอยู่แบบเขาของทั้งสองประเทศแล้วเราไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้จริงครับเราแค่เสพสื่อตรงนี้เป็นโบสถ์หัวหอมครับเซนต์เบซิลอย่างที่บอกครับเราแค่เสพสื่อมีแค่มือถือมีแค่คอมพิวเตอร์แล้วก็ไปเอาข่าวจากไหนไม่รู้มาบวกแล้วก็ไปเมาส์เขาตัวไม่ได้อยู่หรอกสำหรับผมแล้วก็บอกได้แค่นี้ครับมีหอนาฬิกาซาวิเออร์ในฤดูร้อนครับขวาเลยเดินย้อนกลับและตรงนี้ก็เป็นศูนย์กิโลครับซึ่งเห็นในคลิปที่แล้วซึ่งเป็นตอนฤดูหนาวฤดูร้อนก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่เป็นราคาอาหารนะครับก็เป็นเงินรูเบิลคิดเป็นเงินรูเบิลแต่เดี๋ยวให้ดูครับผมไม่ได้กินหรอกเป็นช่วงฤดูร้อนก็ดูสดใสไปอีกแบบครับใส่เสื้อสบายสบายเดินตอนเที่ยงๆถ้าปกติเดินในเมืองไทยนี่ฤดูร้อนเที่ยงๆต่อให้ผมใส่เสื้อยืดอย่างนี้เปียกแล้วครับในวันที่ผมมาเดินอยู่นี่ก็เป็นใส่เสื้อคอกลมนะครับตัวเดียวกางเกงด้วยของกินเยอะครับมีพวกเบียร์พวกน้ำผลไม้ไซเดอร์แฮมไส้กรอกอะไรประมาณเนี้ยที่ผมพักมีครัวนะครับมีครัวสามารถซื้อไปทำได้ซึ่งย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆหน้านี้รู้สึกจะเป็นครัวนรกนั่นแหละก็เคยทำกินให้ดูอยู่ครับต้องย้อนกลับไปดูนี่คือร้านตุ๊กตานี่ครับตุ๊กตาแม่ลูกดกมาคลอสกาตุ๊กตาแม่ลูกดกก็ตรงนั้นข้างหน้านะเป็นทางเข้าสถานีรถไฟนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะเดินกลับไปขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินเดี๋ยวก็จะได้เห็นบรรยากาศกันครับเพราะว่าผมได้เก็บรายละเอียดตอนเดินเข้ารถไฟฟ้าในกรุงมอสโกเอาไว้ด้วยเยอะเลยทีเดียวทำไว้เทียบตัวต่อตัวซึ่งค่ารถไฟฟ้าในปีนั้นยังอยู่ที่50รูเบิลอยู่นะครับแล้วก่อนที่จะมีสถานการณ์ล่าสุดก็อยู่ที่55รูเบิลครับตอนนี้ก็เป็นทางเดินเข้าไปที่สถานีรถไฟใต้ดินครับก็จะมีตรวจความปลอดภัยอะไรประมาณนี้ครับใครมีข้าวของอะไรก็เอาไปเอ็กซเรย์แล้วก็ซื้อบัตรมาแล้วนี่ครับเอามาเอ็กซเรย์ตรงนี้ถ้าเจ้าหน้าที่เขาเรียกนะครับซื้อบัตรมาแล้วเราก็จะผ่านทางไปประมาณนี้บัตรเอาไว้นะครับเอาบัตรแปะแบบนี้แต่แปลกนะขากลับขาออกมาไม่ยักกับ
ก็ได้คืนบัตรนะเป็นบัตรกระดาษที่มีเซ็นเซอร์นะครับกลายเป็นว่าบัตรหลังจากบินกลับมามีบัตรแดงๆนี้อยู่ในกระเป๋าเป็นที่ระลึกเต็มเลยครับมันก็จริงครับงานตั้งเขาอลังการมากเห็นไหมครับศิลปะภายในสถานีรถไฟใต้ดินก็มีจุดให้ถ่ายรูปเลยล่ะครับสวยมากนี่ผมกำลังเดินอยู่คือเนี่ยฮะมันไม่มีภาษาอังกฤษก็เลยต้องเทียบเหมือนอย่างตอนต้นคลิปที่เล่าให้ฟังครับตอนนี้กำลังเดินงงอยู่มันมีวนซ้ายมีวนขวามีเซอร์เคิลไลน์ครับหรือจะไปนั่งตาเลบูธข้างนอกก็ได้อันนี้รู้เริ่มรู้ตัวละมายืนมองป้าเขานะผมนั่งสายสีเขียวครับกลับไปก็ต้องลงไปทางนี้อีกทีนึงนี่หาทางกลับจนได้แหละใช่พี่ป้าเราไปเจอแล้วรถสายสีเขียวเจ้าประจำตอนที่ไปนอนอยู่แถวโคเทลนิกิได้นั่งสายสีฟ้านะครับไม่ใช่สายสีเขียวซึ่งก่อนที่จะมีการแข่งขันฟุตบอลโลกรถไฟฟ้าใต้ดินรัสเซียยังเป็นประมาณนี้อยู่นะค่อนข้างจะโบราณอันนี้มาถึงที่พักแล้วครับผมลงมานี่เป็นครัวครับลงมาทำกินซึ่งก็นี่ฮะผมเอามาม่าต้มยำไปด้วยครับแล้วก็มาต้มน้ำกินนั่งกินริมหน้าต่างอย่างเงี้ยบรรยากาศก็เย็นๆมองออกไปนอกหน้าต่างเหมือนหมาไม่มีเจ้าของนั่งชมวิวไปครับก่อนฤดูหนาวและตอนนี้ก็เป็นการกลับมาอีกครั้งครับก็คือในวันเดียวกันเลยผมก็กลับมาที่จตุรัสแดงก็เดินเลาะแถวสุสานเลนินขึ้นไปครับเพื่อจะมาดูบรรยากาศจตุรัสแดงในยามค่ำคืนครับเพราะแหล่งท่องเที่ยวอ่ะยังไงก็ปลอดภัยครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีสุนัขตำรวจมีทหารคอยเดินตรวจอยู่บริเวณโดยรอบครับห้างคุมนี่โอ้ใช้ไฟมหาศาลนะครับสว่างสวยเลยด้านหลังผมแล้ววันนั้นก็พระจันทร์เต็มดวงซะด้วยสวยเลยนี่ครับไฟของห้างกลุ่มนี่ไม่รู้ค่าไฟเท่าไหร่นะอย่างว่านะประเทศเขาส่งออกพลังงานนี่ก็หอนาฬิกาซาวิเออร์ในตอนกลางคืนครับแล้วก็มีพระจันทร์ขึ้นพอดีเลยเดี๋ยวเราจะได้เห็นวิหารเซนต์แบบเบซิลหรือบวชหัวหอมครับเขาก็จะยิงเลเซอร์ยิงไฟขึ้นไปบนบทหัวหอมแล้วก็บรรยายเป็น2ภาษามีอังกฤษกับภาษารัสเซียครับให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันนั่นครับด้านหลังเห็นไหมครับกำลังบรรยายสักพักหนึ่งผมก็จะเดินผ่านหอนาฬิกาซาวิเออร์ตรงไปเรื่อยๆไปถึงโบสถ์หัวหอมแล้วก็เดินตรงไปตรงแม่น้ำมอสโกหรือมอสโกริเวอร์ครับOn возрождался как птица Феникс. Его ремонтировали, добавляя что-то новое. В 17 веке появилась нынешняя колокольня.Своды над открытым ранее будущим, а над лестницами выросли шатровые крыльца. Тогда же впервые стены собора были расцвели. ก็อยากให้ฟังเสียงบรรยากาศในฟิล์มเดิมๆนะครับก็เลยไม่ได้พักนะครับฟังไปก่อน Sorry. А вот главы. ต้องไปถามคนอื่นดื่มกันมาไหมนี่ครับก็เป็นมอสโกริเวอร์ตอนนี้ผมก็เดินผ่านออกจากบวชหัวหอมไปแล้วหอนาฬิกาซาวิเออร์ซาวิเออร์ก็อยู่ตรงนั้นและโบสถ์หัวหอมด้านหลังที่มันมองไม่เห็นเพราะว่าเขาฉายไฟเฉพาะด้านหน้านะครับด้านหลังมันก็เลยดูมืดๆอันนี้คือเดินมาที่ด้านข้างแล้วครับนี่เดินมาที่ด้านข้างตรงนี้ก็เป็นแลนด์มาร์คเลยเวลาเราดูหนังสายลับต่างๆพูดถึงกรุงมอสโกนี่โบสถ์หัวหอมต้องมาเลยและนี่ก็เป็นบรรยากาศตลาดกลางคืนนะครับโอ้ใช้ไฟเยอะจริงๆวิหารเลนินสวนดอกไม้ด้านหลังแล้วก็เป็นร้านขายของแบบนี้ครับก็จะเป็นพวกของกินมีไก่งวงย่างมีเบียร์นี่เยอะราคาถูกด้วยกินหายอยากเลยแล้วก็พวกไส้กรอกปลาแห้งอาหารต่างๆเยอะแยะไม่ใช่เฉพาะนักท่องเที่ยวหรอกครับเพราะตอนนั้นนักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะฤดูนี้เขาไม่นิยมไปเท่าไหร่ก็คนพื้นที่เองเนี่ยแหละคนรัสเซียเองเนี่ยแหละครับก็มาเดิน
กินเที่ยวดื่มกันตามภาษาก ลางคืนก็เอาอะไรเอาเสื้อกันหนาวออกมาใส่อีกนิดนึงนะครับแต่ไม่ได้ใส่แบบแน่นหนานะมาใส่คลุมเอากลางคืนมันก็หนาวเหมือนไปเที่ยวเมืองเหนือนะครับนี่นอนทานข้าวและตอนนี้ก็เป็นวันที่ผมกำลังจะเดินทางกลับแล้วครับก็เดินมาทางนี้เดินเลาะริมถนนไปเดี๋ยวก็จะไปขึ้นรถไฟฟ้าไปที่จุดที่จะไปขึ้นแอโร่เอ็กเพรสกับสนามบินครับมันจะมีจุดแอโร่เอ็กเพรสอยู่หลายจุดครับแล้วแต่ว่าเรามาพักบุอยู่บริเวณไหนของมอสโกครับนะครับขออภัยอันนี้ เป็นคลิปที่เหลือมาจากช่วงเมื่อกี้นิดหน่อยเป็นช่วงที่จะขึ้นรถไฟนี่ครับมอสโกเมืองหนาวมีนกกระจอกไม่มีครับดูมันทำขนฟูๆอุ่มๆมันหนาวนะครับในวันนั้นอากาศเย็นถ้าไม่เย็นจริงผมไม่ใส่เสื้อแขนยาวแล้วครับเพราะกูจะร้อนฮะนี่เป็นผังรถไฟฟ้าประมาณนี้นี่ให้ดูนกและตอนนี้ก็อยู่บนแอโร่เอ็กเพรสแล้วครับซึ่งกำลังเดินทางกลับไปที่สนามบินครับจะเดินทางกลับประเทศไทยจะมีโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ก็มีโรงผลิตซึ่งหลังจากนั้นในเดือนต่อมาเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวผมก็เดินทางกลับมาที่นี่อีกเหมือนอย่างในคลิปกันก่อนหน้านะครับต้องไปย้อนดูกันนะครับนี่ก็ให้ชมบรรยากาศริมทางไปนะครับระหว่างกับสนามบินบรรยากาศเป็นประมาณนี้เลยครับช่วงฤดูร้อนไม่มีหิมะแต่อากาศบายบายครับสวัสดีครับโชคดีครับทุกท่าน Goodbye